ที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานนักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตนและเริ่มตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆรอบตัวโดยอาศัยกลไกของรัฐและข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานระหว่างคนจนกับคนรวยที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างคนจนระหว่างคนจนกับคนรวย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 